สวัสดีครับพบกับผมกับช่องร้อยไถพัฒนานะครับผมใน EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาใช้ React นะครับผม Log in Facebook กันนะครับผมไม่ผ่านคลิปก่อนๆมาก็สามารถดูได้นะครับผมจะทำไปจนถึงได้ข้อมูลมาจาก Facebook แล้วนะครับที่เหลือจะทำอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับส่วนเรานะครับผมที่ผ่านเวิร์กช็อปมาเราจะส่งไปยัง Node.js บันทึกลง MongoDB นะครับผมโอเคคลิปลิงก์นี้อยู่ใต้คลิปนะครับผมลิงก์ Developer Facebook กดเปิดขึ้นมาแล้วล็อกอินให้เรียบร้อยครับระหว่างที่ทุกท่านล็อกอินนะครับเดี๋ยวผมบรรยายอีกนิดนึงเราจะได้ใช้ไลบรารี2ตัวนะครับคือ React Facebook Login ตัวนี้นะครับกับตัว React Icon เอาไว้แต่งปุ่มให้สวยๆเฉยๆนะครับผมโอเคมาที่หน้าตัว Developer Facebook ครับไปที่แอปของฉันนะครับผมก็ยังไม่มีสักอันเลยนะครับผมสร้างแอปครับสร้างแอปนะครับผมด้านล่างนะครับผมด้านล่างนะครับอื่นๆครับอื่นๆกรณีที่พบโอเคการเข้าสู่อื่นๆนะครับกดถัดไปครับผู้บริโภคนะครับผมเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์การเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ตัวนี้นะครับผมเรียกว่าหน้าตาเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับผมผู้บริโภคนะครับผมถัดไปครับสร้างชื่อแอปให้เรียบร้อยนะครับผมสร้างชื่อแอปให้เรียบร้อยนะครับReact Login แล้วกันนะครับผมกดสร้างแอปครับใส่รหัสด้วยเหรอเมื่อกี้เขาไม่ถามมาถามตอนนี้ผมใจคอไม่ค่อยดีนะครับผมล็อกอินนะครับผมใส่รหัสให้เรียบร้อยเข้ามาที่หน้าจัดการผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมนี่เลยนะครับผมการเข้าสู่ระบบ Facebook นะครับผมกดตั้งค่าครับเขาจะให้เราใส่โดเมนนะครับผมเดี๋ยวเราเลือกก่อนของเราเป็นแบบเว็บไซต์นะครับตัวนี้นะครับผมเขาจะให้เราใส่ URL ของเว็บไซต์นะครับของเราพัฒนาบนเครื่อง localhost แล้วก็เป็น http://:// นะครับ localhost นะครับท่านใดเวลา deploy นะครับอย่าลืมมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับกดเซฟครับ localhost ปัด3,000ดำเนินการต่อครับเขาก็จะบอกวิธีการใช้งานนะครับ init คล้ายๆกับ line เลยนะฮะเซตค่าเริ่มต้นก่อนเอา app id ไปใส่เดี๋ยวเราไม่ต้องคัดลอกนะครับผมเดี๋ยวเราใช้ไลบรารีตัวนี้ก็จบเลยนะครับผมคัดถัดไปครับ change response ถัดไปครับถัดไปครับผมเสร็จแล้วครับขั้นตอนที่5ขอแสดงความยินดีคุณได้เพิ่มการล็อกอิน Facebook แล้วโอเค app id อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการคัดลอกครับตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดหน้านี้ทิ้งไว้ก่อน app id ตรงนี้นะครับเปิดเว็บของเราขึ้นมาครับเว็บไซต์ของเราตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเพิ่มปุ่มตรงนี้กันนะครับแต่ก่อนจะไปนะครับผมเปิดคอมมานด์หลักหน้าบ้านขึ้นมานะครับคอมมานด์หน้าบ้านปุ่มอยู่ขวาบนตรงนี้นะครับกด stop ครับผม control c นะครับผมเปิดลิงก์ที่2ที่ใต้คลิปครับ react facebook login นะครับผมกดคัดลอกได้เลยนะครับผมคลิกที่คอมมานด์ครับคลิกขวาครับใส่อีกตัวนึงนะครับเว้นวรรคแล้วก็ force นะครับผมเป็นการบังคับเขาให้เขาติดตั้งนะครับผมเนื่องจากตอนแรกที่ผมไม่ได้ใส่ force เนี่ยเหมือนติดตั้งไม่สำเร็จนะครับทุกท่านลองดูก่อนก็ได้นะครับผมแล้วคอมมานด์เขาก็แนะนำให้ใส่ force ตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับไหนๆก็ติดตั้งแล้วนะครับแถมอีกตัวหนึ่งลิงก์ที่3ในคลิปนี้ครับ react icon ตัวนี้ครับผมคลิกขวาวางเลยนะครับผมนี่ถ้าไม่ใส่ force ก็จะขึ้นเออร์อย่างนี้นะครับผมลบๆ force ครับเดี๋ยวเรามาที่ตัวเว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์ของเรานะครับผมเปิดโค้ดขึ้นมาครับเปิดโค้ดขึ้นมาไปที่หน้าล็อกอินครับผมก็คือหน้านี้เลยนะครับหน้านี้เลยนะครับโฟลเดอร์ client ครับ src component page auth ครับแล้วก็ล็อกอินหน้าล็อกอินนะครับผมเลื่อนขึ้นด้านบนครับเลื่อนขึ้นด้านบนตรงนี้คือล็อกอินไลน์ถูกไหมครับเดี๋ยวเราเอาล็อกอิน Facebook มาใส่ด้วยครับผมล็อกอิน Facebook เรามาจากไหนนะครับมาจากลิงก์ที่2คือตัว npm ตัวนี้นะครับโค้ดไม่แสดงไปที่คลิกที่โฮมเพจตรงนี้ก็ได้ครับเขาจะมีวิธีการใช้งานนะครับผม ขออภัยนะครับผมเลื่อนลงมาครับ how to use นี่เลยวิธีการใช้งานครับ
Import Facebook Login เข้ามาก่อนนะครับผมไว้ที่ด้านบนตรงนี้ครับนี่นะครับคลิกที่เปิดลิงก์อีกรอบหนึ่งครับฟังก์ชัน Response Facebook Login ตรงนี้คือเวลาเราได้ข้อมูลมาจาก Facebook เขาจะมาคอนโซลหรอกเขาจะอยู่ในตัวแปร Response นี้นะครับผมกดคัดลอกฟังก์ชันนี้มาครับเปิดโค้ดของเราขึ้นมาครับอยู่ในส่วนของ JavaScript ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ล่างสุดเลยนะครับก่อน Return นะครับก่อน Return ตรงนี้นะครับผม วางไม่ได้เลยครับขออภัยนะครับผมคลิกที่เว็บไซต์อีกรอบหนึ่งครับ Facebook Login ที่เขาเรียกใช้ Component Facebook Login ตรงนี้นะครับผมตั้งแต่วงเล็บเหลี่ยมเปิดตรงนี้มาจนถึง slash ปิดวงเล็บตัวนี้ก่อนลูกน้ำนะครับก่อนลูกน้ำกด Ctrl C ครับมาที่โค้ดของเราครับไปที่เราที่จะวางปุ่มครับปุ่มอยู่ตรงไหนครับล่างๆเนาะนี่คือปุ่มล็อกอินด้วย user email ธรรมดานี่คือปุ่มล็อกอินด้วย LINE นะครับปุ่มเราเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้เลยเขาเป็นปุ่มนะครับตรงนี้เขาเป็นปุ่ม on click component clicked ตัวนี้นะครับผมลบทิ้งครับไม่ on click ครับอ่ะ app id นะครับผมเดี๋ยวลองเซฟก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนลองไปดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับผมลองไปดูผลลัพธ์กันลอง refresh ดูครับผมยังไม่ได้สตาร์ทเซอร์วิสนะครับขออภัยนะครับ npm ยังไม่ได้สตาร์ทเลยหลังจากติดตั้งไลบรารีแล้ว npm สตาร์ทด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดคลิกขวาที่เว็บไซต์นะครับ inspect ไว้รอเลยครับผมหรือกด F12 นะครับ inspect นะครับผมที่แท็บคอนโซลครับเคลียร์ค่ารอเลยครับไปที่หน้าล็อกอินครับผมเฮ้ยมาแล้วแอปไม่ทำงานคุณจะเข้าเมื่อแอปเปิดใช้งานอีกครั้งแล้วนะครับผมเดี๋ยวนะครับโดเมนไม่อยู่ในรวมในแอปนี้เดี๋ยวผมขอดูอีกรอบหนึ่งนะครับขออนุญาตรีเฟรชครับอ๋อโอเคเรายังไม่ได้แก้ไขแอป ID เลยนะครับผมแต่เห็นปุ่มไหมครับปุ่มมาแล้วใจคอไม่ค่อยดีนะครับใจคอไม่ค่อยดีเปิดที่หน้าตัวแอปที่เราติดตั้งค่าครับผมคัดลอกแอป ID ครับตรงนี้นะครับผมมาที่โค้ดของเราครับเปลี่ยนแอป ID ให้เรียบร้อยเป็นของเราแล้วนะครับผมออโต้โหลดเดี๋ยวเราจะใส่เป็น false นะครับเมื่อกี้เห็นอะไรไหมครับพอรีเฟรชปุ๊บเขาล็อกอินให้อัตโนมัติซึ่งเรายังไม่อยากได้แบบนั้นครับเป็น false ก็คือคุณไม่ต้องโหลดเดี๋ยวฉันกดปุ่มเองนะครับผม fill เราก็จะได้ข้อมูลตามนี้นะครับผมแล้วก็ call back นะครับเขาจะขึ้นไปส่งข้อมูลไปฟังก์ชันด้านบนนะครับอีกรอบนึงครับผมรีเฟรชครับกดล็อกอิน with Facebook ครับเขาก็จะขอข้อมูลเห็นไหมฮะ Facebook ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์การบางส่วนข้างล่างนี้ส่งตอนนี้เลยเราจะดำเนินการต่อไหมขอสิทธิ์การเข้าถึงแล้วนะครับผมคุณจะล็อกอินไหมนะครับผมล็อกอินไปเลยครับได้ข้อมูลกลับมาแล้วเสร็จแล้วครับการล็อกอินจาก Facebook คือหลังจากนี้นะครับผมเราได้ข้อมูลมาหลังจากนี้อยู่ที่เราดีไซน์ระบบว่าเราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้อย่างไรนะครับบางท่านอาจจะไม่ส่งไปหลังบ้านเก็บไว้ใน local storage เก็บไว้ในคุกกี้ในอะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ของเราครับเดี๋ยวเราจะส่งไปยัง Node.js นะครับผมเอาเป็น user ID name email โอเครูปไม่ต้องเอานะครับเนาะโทเค็นไม่ต้องเอาหรอกรูปเป็นรูปเล็กนะครับขนาด50x50เองนะครับเป็นรูปเล็กๆดูไม่ออกนะครับผมดูไม่ออกโอเคเราจะเอา3อย่างนี้ส่งไปหลังบ้านนะครับผมก็ส่งไปทั้งหมดนี่แหละนะครับผมแต่เราจะไปคัดเลือกเอาหลังบ้านนะครับปุ่มเดี๋ยวเราค่อยแต่งความสวยนะครับให้ล็อกอินให้สำเร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแต่งปุ่มนะครับผมตรงนี้เราได้ข้อมูลแล้วนะครับข้อมูลเราอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้เราก็จะทำงานกับที่ฟังก์ชันนี้จริงๆตรงนี้ผมขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้พาทำล็อกอินเยอะขนาดนี้นะครับผมเลยไม่ได้ดีไซน์ตัวฟังก์ชันล็อกอินให้ไดนามิกนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียนใหม่นะครับก็จะคล้ายๆเดิมมันต่างกันแค่ตัวเปรนะครับผมโอเคเราจะติดต่อหลังบ้านเดี๋ยวเราเริ่มหลังบ้านก่อนนะครับเราค้างที่หน้าบ้านไว้ที่ตัวเปร response ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มมาจากหลังบ้านนะครับผมเริ่มจากโมเดลครับ user ครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะเก็บอีเมลเพิ่มใช่ไหมครับเพิ่มฟิลอีเมลมาหรือว่าจะเอาไหมมาถึงนี่แล้วนะครับผมเอาเลยนะครับผมอีเมล
นะครับผมอีเมลเอาเป็นสตริงนะครับอีเมลเท่ากับอีเมลอะไรครับเนี่ยอย่าอีเมลเป็นสตริง name at user id ก็คือname คือ user id display name เป็น display name โอเค name คือ display name อันนี้ต้องจับคู่กันนะครับตัวแปรเดี๋ยวเราต้องจับคู่กันที่คอนโทรลเลอร์นะครับว่าเราจะเก็บฟิลไหนชื่อไหนนะครับผมเราเพิ่มอีเมลมาในโมเดลนะครับผมกดกากบาทไปครับพอโมเดลแล้วครับผมคอนโทรลเลอร์ครับเซิร์ฟเวอร์คอนโทรลเลอร์ AUTH เพื่อจะให้ง่ายนะครับผมเราคัดลอกของไลน์มาเลยล็อกอินไลน์บล็อกอยู่ตรงนี้นะครับผมคุมดำเปิดถึงปิดอัลติเนทชิพลูกศรลงล่างครับเป็นการคัดลอกทั้งบล็อกครับเปลี่ยนเป็นล็อกอิน Facebook มีข้อมูลที่ส่งมาดังนี้นะครับผมเปิดคู่กันเลยนะครับเปิดคู่กันกับตัวออบเจกต์ที่เราปริ้นดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจับคู่เลยนะครับผมมาถึงก็ลงฐานข้อมูลคลุกเลยนะครับผมมีอะไรบ้าง request body ส่งมาอีเมลuser id แต่เป็น id ตัวใหญ่เป็น d ตัวใหญ่user id เหมือน line นะครับเหมือน line display nameเป็น name นะครับผมเป็น name picture url เราไม่เก็บรูปเนาะเราไม่เก็บรูปรูปไม่ค่อยดีเป็น email แล้วกันนะครับ email นี่ email ตัวนี้นะครับผมด้านล่างเขาสร้าง ขออภัยนะครับผมเขาสร้างตัวแปรว่า data แล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้ให้เหมือนฐานข้อมูลให้เหมือนชื่อในโมเดลนะครับด้านหน้านะครับผมด้านหลังคือตัวแปรที่มานี้นะครับเราเปลี่ยนตัวแปรก่อนก็ได้นะครับผมมาจ่ออยู่แล้ว display อันตัวนี้ picture เราไม่เก็บเราตั้งเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าอีเมลนะครับในโมเดลด้านหน้าคือ field ในโมเดลด้านหลังคือข้อมูลที่รับมา3ประสานเรียบร้อยนะครับผมลงฐานข้อมูลเลยไหมครับยังเหลืออีกนิดนึงนะครับค้นหาอะไรค้นหา name ด้วย user id นะครับผมอันนี้คือตอนเช็คนะครับโอเคโอเคตอนเช็คก่อนว่ามียูเซอร์ไหมนะครับผมโอเคถ้าเช็คปุ๊บตัวแปรเอาสร้างเขาเรียกว่าสร้างโมเดลนะครับผมที่มีข้อมูลนะครับผม new ตัวนี้เป็นยูเซอร์ของโมเดลนะครับ new ไว้รอแล้วก็เซฟสร้างจาก data โอเคเขาก็เซฟเลย3ตัวนี้ลงไปในฐานข้อมูลแล้วนะครับผมถ้ามียูเซอร์นี้ในระบบนะครับผมถ้าไม่มี user นะครับผมก็จะทำตรงนี้นะครับถ้ามี user ก็จะ console log เฉยโอเคลืมโค้ดตัวเองโอ้โหเพิ่งเขียนมาเมื่อวานนะครับผมอ้าว payload user นะครับ log in เฮ้ยเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับผมสรุปเราแก้แค่3บล็อกนี้1 2แล้วก็3โอเคต่อไป controller แล้วก็ root นะครับผม root จำชื่อคอนโทรลเลอร์ไว้นะครับล็อกอิน Facebook นะครับผม root auth import เข้ามาก่อนอยากจะใช้คอนโทรลเลอร์เมื่อกี้ก็ import มาต่อจากล็อกอินไลน์เป็นล็อกอิน Facebook นะครับผมคัดลอกมาอีก1ตัวนะครับผมของล็อกอินไลน์นะครับใส่เป็นล็อกอิน Facebook แล้วเราก็ใส่ฝั่งคอนโทรลเลอร์ล็อกอิน Facebook เสร็จในส่วนของหลังบ้านนะครับเสร็จในส่วนของหลังบ้านเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าบ้านกันหน้าบ้านนะครับผมเริ่มจากโฟลเดอร์ client src function ครับ controller ครับโฟลเดอร์นี้ไฟล์นี้นะครับมีหน้าที่ติดต่อกับ back end นะครับผม endpoint เราคือ copy ของ line ครับคุมดำลูก alternate shift ลูกศรลงล่างครับเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันเป็น login facebook อันนี้ของหน้าบ้านนะครับไม่เกี่ยวกับหลังบ้านนะครับชื่อจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ผมนิยมตั้งชื่อเหมือนกันนะครับ login line เปลี่ยนเป็น login facebook รับตัวแปร1ตัวคือ data ก็ส่ง data ไปให้เขานะครับผมเมธตอบ post โอเคเจอกันนะครับผมเสร็จในส่วนของการติดต่อครับต่อไปนะครับผม ขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้า login ครับเลื่อนขึ้นด้านบนครับเราเคยเรียกฟังก์ชันหรือยังครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับผมล็อกอินจาก AUTH ฟังก์ชันที่หัวข้อฟังก์ชัน
นะครับผมเราเคย import login ธรรมดาแล้วก็คือ login ด้วย username กับ password เดี๋ยวเราเพิ่มเป็น login Facebook เข้ามาด้วยเลื่อนลงมาครับด้านล่างนะครับผม copy มาเลยด้วยมาเลยด้วยก็ได้นะครับผมเลื่อนลงมาครับ handle submit เขาก็ส่งข้อมูลไปถูกไหมฮะต่อไปของเรานะครับผมตรงนี้เราก็จัดเลยนะครับผมขออนุญาตดูด้านบนขอรอแป๊บนึงนะครับผมมาที่ฟังก์ชัน response Facebook ครับเดี๋ยวเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมีการติดต่อกับหลังบ้านเราใส่ async await กันนิดนึงนะครับผมต่อไปก็เป็นฟังก์ชันนะครับผม login Facebook ใช่ไหมนะครับผมขออนุญาตขึ้นเรื่องดูข้างบนนะครับโอเค import เมื่อกี้ลืมแล้วนะครับผม login Facebook เราก็ใส่ response ไปให้เขานะครับผมจริงๆจะแค่นี้ก็ได้นะครับผมแต่เราขออนุญาตใส่ den ก็คือไปทําไปติดต่อกับหลังบ้านแล้วหลังบ้านให้ข้อมูลอะไรมา response อะไรกลับมาให้เรานะครับผมข้างในก็เขียนเป็นฟังก์ชันรับค่า res คือ response enter ลงมาครับเป็น arrow ฟังก์ชันปีกกาเปิด enter ลงมาตัวนี้ผมขออนุญาต enter den ลงมาก็ได้ครับเป็นบล็อกนี้ก็ได้คอนโซลล็อกเลสออกมาดูหน่อยนะครับผมหลังเดนนะครับผมก็จะมีแคทถ้าเออร์เลอร์เขาก็จะมาทำในวงเล็บนี้ทำในแคทนะครับผมมีเออร์เลอร์นะครับผมแอโร่ฟังก์ชันคอนโซลล็อกเออร์เลอร์ได้เลยนะครับผมแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ามีพารามิเตอร์ตัวเดียวใส่ไม่ต้องใส่วงเล็บครอบก็ได้ถ้ามี2ตัวค่อยครอบนะครับผมโอเคลองกดเซนดูครับที่หน้าบ้านครับได้ข้อมูลกลับมาได้ข้อมูลกลับมาอันนี้คือข้อมูลขออนุญาตดูโค้ดนะครับอันนี้คือหลอกนี้คือหลอก response นะครับผมถ้าหลอก res มันจะต้องมีเป็นตัวแปร res ตรง data อะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูที่แท็บ network นิดนึงนะครับ login facebook fail เขาโพสต์นะครับผมเขาไม่ตอบโพสต์ไปที่ IP นี้อ๋อ IP 192.168.43ทำไมไม่ไป local host สืบเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับผมที่เราลองทดสอบให้เครื่องอื่นใน Wi-Fi นะครับผมสามารถเรียกผ่านขึ้นเราเลยฟิกIP ไว้นะครับผมเดี๋ยวเรามาที่โค้ดของเรานะครับผมที่โฟลเดอร์ client ครับ .env ครับเราฟิก IP ไว้ทีนี้ผมปิดเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับผมขออนุญาตดู IP นะครับผม IP config ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นผิดพลาดจากทดสอบจาก EP ที่แล้วนะครับผม 1.34 ไม่ใช่เขาเลยหาเซิร์ฟเวอร์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น local host เหมือนเดิมนะครับผม local host port 5000นะครับรีสตาร์ทฝั่งหน้าบ้าน1รอบ npm start ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสามารถเช็คจากคอนโซลก็ได้นะครับว่าเขายิงรีเควสไปที่ไหนนะครับหลังบ้านผิดนะครับผมไปที่ล็อกอินครับลองล็อกอิน Facebook อีกรอบหนึ่งครับที่ขวา inspect ครับแท็บคอนโซลครับได้ Object มา Data ครับ Data Payload User ครับ Display Name หน่วยท่าหลวงชื่อผมเองนะครับอีเมลname พงพัฒน์โอเค name ID นี้ display name โอเคเรียบร้อยครับผมทีนี้เราจะส่งเขาไปเก็บใน Redux นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการคัดลอกแล้วนะครับผมนี่คือลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการ redirect นะครับผมเดี๋ยวเขาได้รหัสเป็นอะไรมาขอดูให้ชื่นใจอีกรอบโลมีโลไหมฮะที่เราอยากได้คือโลไม่เห็นมีเลย Red Data Payload User จุดตัวล่างอยู่ตัวล่างนะครับผมนี่เลย Display Name Email Name Low User โอเคนะครับโอเคนะครับอันบนคือมาจาก Facebook เนาะอันล่างมาจากเซิร์ฟเวอร์เรานะครับผมทีนี้เราจะก๊อปครับเปิดโค้ดของเราขึ้นมาครับก๊อปของฟังก์ชัน Login ตรงนี้นะครับ
ในที่อยู่ภายใต้ Handle Submit ตัวนี้คือล็อกอินด้วย Username Password ถูกไหมครับเลื่อนลงมาเขาจะทำล็อกอินใน Den นะครับเขาก็ Alert มี Dispatch มี Local Storage มี Load Redirect นะครับผมคัดลอกมาเลยนะครับคัดลอกมาเลยคัดลอกมาเลยนะครับผมมาไว้ที่ด้านล่างครับตรง Red ตรงนี้นะครับคือส่วนที่กลับมาจากหลังบ้านนะครับผม Dispatch Red เสร็จไหมครับลองปิดคอนโซลล็อกนะไปทิ้งไปนะครับผมปิดคอนโซลล็อกทิ้งไปนะครับเดี๋ยวเราลองอีกรอบนึงนะครับผมตัวนี้อีกหน้านึงนะครับนี้เปิด inspect ขึ้นมาด้วยนะครับเปิด inspect ขึ้นมาด้วยคอนโซลนะครับแท็บคอนโซลกด log in with Facebook ครับเขาเป็น user เขาได้เด้งมาหน้านี้ใช่แล้วadmin ไป admin ไม่ได้ no permission นะครับผมlog in อีกรอบนึงเขาเป็น user เขาเลยเด้งมาหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลอง log in นะครับผมด้วยโหมด connecto นี้นะครับผมเป็น admin นะครับไปจัดการเขานะครับผมอะไรนะครับ local host ผมจะลอง log in เป็น admin นะครับแบบกด sign in ข้างบน sign in ธรรมดานะครับปึ๊บหน้าจัดการ user นะครับผมน่าจะเป็นตัวล่างสุดนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเขาเป็นแอดมินนะครับผมลองล็อกเอาท์แล้วลองล็อกอินอีกรอบนึงครับด้วย Facebook ครับอะไรครับเนี่ยมีเลื่อนหรือเปล่าครับเนี่ยล็อกอินด้วย Facebook ครับเขาเป็นแอดมินแล้วเขาเป็นแอดมินแล้วเรียบร้อยนะครับผมการจัดการโค้ดการจัดการยูสเซอร์ของเรานะครับผมเป็นยังไงกันบ้างจริงๆข้อพวกฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมควรจะเขียนแยกแล้วแบบเรียกใช้สั้นๆง่ายๆนะครับผมมันนี่มันซ้ําซ้อนกันนะครับเหมือนเขียนโค้ดมันเป็นโค้ดเดียวกันนะครับเป็นโค้ดเดียวกันคือผมไม่ได้ดีไซน์ไว้แต่แรกผมต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาย้ายเดี๋ยวจะสับสนเยอะกว่านี้นะครับผมเลยก็เลยทําการคัดลอกวางไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับในส่วนของการแต่งปุ่มแต่งอย่างไรนะครับสังเกตไหมครับว่าทำไมกดปุ๊บเดี๋ยวนี้มันไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเราเคยล็อกอินไปแล้วเรากดล็อกอินเนี่ยครับผมไปเลยถูกไหมฮะที่ทำไมไม่ขึ้นแล้วนะครับผมเราอยากจะใช้เป็น Facebook คนอื่นนะครับผมลองเข้าอีกหน้านึงดูนะครับหน้านี้ผมล็อกเอาท์ Facebook ไว้นะครับผมลองกดดูครับเดี๋ยวผมลองรีเฟรชรอบหน้านี้คือเว็บเบราว์เซอร์ไม่เคยล็อกอิน Facebook นะครับผมล็อกอินครับเขาก็จะให้เราใส่Facebook ถ้าเราล็อกอินไปแล้วเคยล็อกอินไปแล้วเขาก็จะใช้ตัวเดิมนั่นแหละนะครับผมโอเคเผื่อท่านใดสงสัยเนาะตรงนี้นะครับว่าทำไมกดปุ่มไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งเรื่องความสวยกันอีกนิดนึงนะครับผมเรื่องของปุ่มคือเราจะสังเกตไหมครับว่าปุ่มเขามีให้เลยเรามาถึงเราเรียกใช้คอมโพเนนต์เขาเป็นปุ่มแบบนี้เลยเราอยากได้ปุ่มสวยๆแบบนี้แบบทำเองนะครับผมกดที่ตัว how to use ต่อครับเลื่อนลงมาครับนี่นะครับผมนี่เรา import แบบใหม่ครับ import ตัวนี้นะครับกดคัดลอกเลยเลื่อนลงมาเลยนะครับตัวนี้นะครับ Facebook login import form เขาจะมีต่อท้ายนิดหน่อยนะครับเขาจะมีต่อท้ายนิดหน่อยเลื่อนขึ้นไปด้านบนครับนี่เขาจะต่อท้ายนิดหน่อยทับอันเดิมเลยนะครับเป็น import แบบใหม่นะครับผมไปที่ด้านล่างครับเขาจะให้เราใส่ property ที่ชื่อว่า render แล้วทำก็ทำงานทำงานเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นปุ่มแบบคัสตอมนะครับผมเราก๊อปตั้งแต่ render จนถึงปีกกาปิดของเขาครับตรงนี้นะครับที่โค้ดครับไปที่ปุ่มเราครับปุ่ม Facebook ของเราเพิ่มต่อท้ายมาเลยนะครับเพิ่มต่อท้ายเลยนะครับผมกดเซฟแล้วเราไปดูผลลัพธ์ครับกลายเป็นปุ่มธรรมดาแล้วนะครับกลายเป็นปุ่มธรรมดาแล้วนี่เลยนะครับตรงนี้รูปผมบังไหมครับเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะครอบโค้ดนะครับผมของปุ่มด้านบนเนี่ยมาใส่นะครับของปุ่มด้านบนมาใส่นะครับผมเราก็เปลี่ยนเลยนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนบัตทอนเป็น B ตัวใหญ่นะครับผมบัตทอนเปิดแล้วก็บัตทอนปิดด้วยนะครับเซฟมาแล้วนะครับผม
Gop Property ของเขามาใส่นะครับผมไม่ต้องเอา on click นะครับเดี๋ยวก๊อปด้านบนดีกว่าก๊อปปุ่มสีฟ้าดีกว่านะครับของ sign in มี type มี full wide นะครับ variant เนี่ยนะครับผมแล้วก็ sx เลื่อนลงมาครับเอามาใส่ button ของเรานี่กด save ครับเราจะเห็นว่ามันห่างกันนิดนึงนะครับ MT คือตัว Margin Top เนี่ยนะครับเปลี่ยน3เป็น2ครับเขาจะได้มีช่องว่างช่องไฟเท่ากันโอเคเปลี่ยนคำให้เรียบร้อยนะครับ This is my อะไร my custom Facebook button เป็น sign in with Facebook โอเคเดี๋ยวเราอยากใส่ไอคอนลงไปด้วยไอคอน Facebook นะครับจะได้สื่อความหมายเราได้ติดตั้งไลบรารี React Icon กันตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองใช้งานดูตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวแรกไปก่อนรูปอะไรก็ไม่ทราบนะครับผมแต่ใส่ไปก่อนเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนชื่อของมันในด้านหลังนะครับเราจะเอารูปแบบการ Import เข้ามากดคัดลอกเลยครับลิงก์นี้เป็นลิงก์ที่3ภายใต้คลิปนะครับผมด้านบนสุดครับ Import มันเลยนะครับ Import มาก่อนนะครับ Import มาก่อน FAB เนี่ยนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาครับที่ปุ่มครับปุ่ม Facebook ก่อนนะครับเราดูที่หัวข้อบัตทอนครับตรงหัวข้อบัตทอนเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวเราเอาไว้หลังออนคลิกก็ได้นะครับพิมพ์ว่า Start Icon ก็คือเราจะเอาปุ่มไว้ด้านหน้าคือ Start Icon มี N Icon เอาปุ่มไว้ด้านหลังนะครับผมปึ๊บใส่ FAB ลงไปครับตามนี้เลยนะครับ FAB เนี่ยนะครับผมปิดกดเซฟครับนี่คือชื่อไอคอนที่เรา import มาเมื่อกี้นี่นะครับ FAB นี่คือการเรียกใช้งานของเขาลองดูผลลัพธ์ครับเป็นปุ่มชนแก้วก็โอเคครับไม่โอเคนะครับไม่โอเคเดี๋ยวเราพิมพ์ว่า React ครับพิมพ์ว่า Facebook ครับขอไปเราอยากได้ปุ่มแบบไหนจัดเลยหายไปแล้วเราอยากได้ปุ่มแบบไหนจัดเลยนะครับผมเอาแบบ BS Facebook นี่แล้วกันกดคลิก1ครั้งเขาจะทำเป็นการคัดลอกกดคลิก1ครั้งเป็นการคัดลอกนะครับผมเอามาวางแทน FAB ครับลองกดเซฟดู Error นะครับก็จะมี Error หาไม่เจอหา Facebook ไม่เจอเลื่อนขึ้นด้านบนครับให้ดู2ตัวด้านหน้าครับ BS เลื่อนขึ้นด้านบนครับเราเปลี่ยนที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับ BS Facebook เอามาใส่ด้านตรงนี้ตรงที่เรา import ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนด้านท้ายตรงนี้นะครับผมเป็น BS ครับเป็น2อักขระตัวหน้าของตัว component ที่เราเรียกนะครับลอง refresh ดูครับผมกลายเป็นปุ่ม Facebook แล้วนะครับผมอีกตัวนึงคือ LINE ไหนๆก็มาแล้วนะครับ LINE นะครับผมพิมพ์ไปเลยว่า BS LINE นะครับผม BS LINE นี่กดคัดลอกเลยครับปากแล้วคัดลอกมาฝั่งซ้ายนะครับคัดลอกบรรทัดนี้ลงมาเปลี่ยน BS Facebook เป็น BS Line นะครับผมเข้ามาจาก BS เหมือนกันคน import ด้วยกันได้ไหมได้นะครับผม BS Line นะครับผมเข้ามาจากตระกูล BS เหมือนกันนะครับอยู่ด้วยกันได้นะครับผมเอา BS Line ไปใส่ด้านล่างด้วยนะครับไปใส่ด้านล่างด้วยตรงไหนล่ะตรงนี้นะครับของปุ่มไลน์ตรงนี้นะครับ Start Icon BS Line ปุ่มไลน์มาแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วครับผมสำหรับการล็อกอินด้วย Facebook นะครับผมกับแต่งตัวไลน์ไลน์ยังล็อกอินได้หรือไม่ขอดูอีกรอบนึงเพื่อเป็นบุญตาอ่ะยังได้อยู่ Facebook ได้ไหมได้อยู่โอเคนะครับเป็นแอดมินด้วยนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับยากไหมครับผมเรียกว่าง่ายมากๆนะครับผมง่ายมากๆนะครับเพียงแค่มาสมัครตรงนี้เองเอาแอป ID ไปใช้งานคู่กับไลบรารีตัวนี้นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นการเก็บข้อมูลนะครับอยู่ที่เราดีไซน์ระบบนะครับผมยากตรงนั้นนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ